ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีต้นอมร.com สำหรับบทเรียนนี้เราจะพาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกันสำหรับคนที่เริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักคำที่ใกล้ตัวกันก่อนคือคำที่ใช้เรียกตัวเองคนรอบข้างและก็สิ่งต่างๆนะครับคำง่ายๆที่ควรรู้จักก็คือคำสรรพนามหลักๆจะมี7คำด้วยกันที่ใช้บ่อยมากๆเลยก็คือ I แปลว่าฉัน You แปลว่าคุณหรือแปลว่าพวกคุณก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณคนเดียวนะฮะสมมุติว่าคนที่เราคุยด้วยเนี้ยมี1คนนะยืนอยู่ข้างหน้าเราก็เรียกว่า You หรือต่อให้มีมากกว่า1คนครับ2คน3คน4คนนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่เราพูดด้วยเราก็เรียกว่า you ได้เหมือนกันก็หมายถึงพวกคุณนั่นเองครับ we แปลว่าพวกเรา they พวกเขาอันนี้คือจะเป็นคนที่เราพูดถึงนะครับจะไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นเนาะเป็นคนที่เราพูดถึงแล้วก็มีหลายๆคนเราจะใช้คำว่า theyแต่ถ้ามีคนเดียวเป็นผู้ชายใช้คำว่า he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it มันอันนี้จะใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของนะครับและคำที่เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆเราจะเรียกว่าคำนามอย่างเช่นเราเรียกสิ่งนี้ว่าโต๊ะภาษาอังกฤษก็คือ table น้ำ waterแมว cat หนังสือ book หรือแม้แต่ว่าชื่อของเรานะครับก็เป็นคำนามเหมือนกันอย่างเช่น Tony พอเรารู้จักคำนามแล้วก็คำสรรพนามแล้วเราก็พอที่จะนึกออกคร่าวๆได้แล้วนะครับว่าเวลาเราต้องการจะบอกใครทำอะไรหรือสิ่งไหนเป็นยังไงเราก็เริ่มกันที่ประธานก่อนเลยครับซึ่งก็คือคำนามหรือคำสรรพนามนั่นเองอย่างเช่นคำนาม man แปลว่าผู้ชายถ้าเราต้องการบอกว่าผู้ชาย1คนก็เป็น a man แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการขยายหรือว่าบอกข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับเช่น a man is eating a man is eating แปลว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังกินแต่ถ้าเราต้องการบอกว่าผู้ชายคนนั้นกำลังกินเราก็จะเปลี่ยนอะเป็น the นะครับโดยพูดว่า the man is eating the man is eating แปลว่าผู้ชายคนนั้นน่ะกำลังกินทีนี้เรามาฝึกพูดกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากการบอกสิ่งที่กำลังทำซึ่งมีประธานที่เราพูดถึงเพียงคนเดียวแล้วตามด้วย is และกริยาเติม ing อย่างเช่น man the man is drinking the man is drinking cat the cat is sleeping the cat is sleeping it's sleeping it's sleepingถ้ามีมากกว่า1คนหรือ1สิ่งเราจะเปลี่ยน is เป็น are แล้วตามด้วยกริยาเติม ing นะครับเช่น they are drinking they are drinking we are drinking we are drinking สรุปการจับคู่ is am are ที่ต้องรู้I ใช้กับ am you are we are they are he is she is it isเรามาลองฝึกพูดประโยคกับประธานทั้ง7ตัวนี้กันครับ
ถ้าเราต้องการบอกว่ากำลังเดินเราจะเลือกใช้ประธานบวกกับ is, am, are และบวกคำว่า walking แปลว่ากำลังเดินมาจากคำว่า walk เติม ing นั่นเองครับมาเริ่มกันเลยฉันกำลังเดิน I am walking. You are walking. We are walking. They are walking. He is walking. She is walking. It is walking. ต่อมาลองฝึกพูดโดยบอกว่ากำลังอ่านซึ่งคำว่าอ่านภาษาอังกฤษก็คือ read พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับฉันกำลังอ่าน I am reading. You are reading. We are reading. They are reading. He is reading. She is reading. It is reading. พอเริ่มพูดประโยคทำนองนี้ได้แล้วสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปเราจะมาดูการใช้ประธานและคำกริยาต่างๆรวมถึงคำคุณศัพท์ที่จะใช้บรรยายคุณลักษณะต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะพูดประโยคได้มากขึ้นนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดบทเรียนต่างๆและนอกจากนั้นยังสามารถอ่านบทเรียนภาษาอังกฤษและทำแบบฝึกหัดได้ที่เว็บไซต์ tonamon.com ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันต่อคลิปถัดไปนะครับ